เมื่อเราพูดถึงกีฬาบาสเกตบอลเขาคนนี้คือคนที่ทำให้ทั่วทั้งโลกหันมาสนใจวงการบาสเกตบอลใน NBA มากขึ้นหากจะเปรียบเทียบช่วงเวลาดังกล่าวก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นยุคทองของกีฬาบาสเกตบอลจริงๆเพราะในช่วงยุค90สื่อบันเทิงทุกชนิดรวมถึงกีฬาได้รับความแพร่หลายมากขึ้นและการปรากฏตัวของชายคนนี้คือหนึ่งคนที่สร้างความจดจำให้คนทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือพูดกับใครก็ตามแม้จะไม่ได้ดูหรือติดตามกีฬาบาสเกตบอลแต่ก็ต้องได้ยินชื่อของเขามาบ้างใช่แล้วครับเขาคือสุดยอดไอคอนิกแห่งยุค90ผู้กวาดรางวัล MVP และแชมป์กว่า6สมัยทำทีพีสำเร็จถึง2ครั้งเขาก็คือไมเคิลจอร์แดนไมเคิลฟีลส์ที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้และคุณอยู่ในสภาพที่ต่างจากโซนเมื่อคุณอยู่ที่นั่นไม่แน่ใจว่าคนรู้จักคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นผู้เล่นที่ดีและในวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมของสุดยอดตำนานอย่างไมเคิลจอร์แดนใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ชิคาโกบูลวะไม่ใช่หมายถึงชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตไม่ใช่ชิคาโกบูลอ้าวก็มันต้องเป็นชิคาโกบูลไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทีมที่จอร์แดนเป็นเจ้าของไม่ใช่ทีมที่จอร์แดนเล่นด้วยเข้าใจไหมทีมของตำนานก็จอร์แดนไปซื้อฮอร์เน็ตมามันก็ต้องเป็นของจอร์แดนถูกไหมเอาเป็นว่าช่างมันละกันต้องขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันไปเลยครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเป็นทีมของจอร์แดนนะครับซึ่งจอร์แดนก็เป็นเจ้าของอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าผมจะแบ่งออกเป็นอีก3หัวข้อเพื่อให้เราเข้าใจกันแล้วก็ follow ตามกันไปได้ง่ายๆโดยที่ข้อแรกนะครับผมจะพูดถึงฮอร์เน็ตในฤดูกาลที่ผ่านมา2019ถึง2020ต่อมานะครับข้อที่2จะมาพูดถึงการดราฟต์ของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตในปี2020นี้และข้อสุดท้ายก็จะมาพูดสิ่งที่ฮอร์เน็ตต้องทำก่อนที่จะเปิดฤดูกาลหน้าโอเคครับถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไป follow ตามที่ผมบอกกันไว้เลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับฮอร์เน็ตในฤดูกาล2019ถึง2020ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาครั้งแรกนะครับที่ฮอร์เน็ตขาดตัวผู้เล่นหลักอย่างเคมบ้าวอลเกอร์แต่ก็ต้องขอขอบคุณการเล่นที่ไม่ค่อยจะดีนักของวอชิงตันวิซาร์ดนะที่ทำให้ฮอร์เน็ตเนี่ยได้ขยับจากอันดับที่10ขึ้นมาเป็นอันดับที่9ในฝั่งตะวันออกแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้เล่นสักเกมเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีผลอะไรกับทีมฮอร์เน็ตเลยก็คือไม่ได้ส่งผลต่อตำแหน่งในการดราฟต์ของพวกเขาด้วยในความจริงเนี่ยฮอร์เน็ตเนี่ยทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งดราฟต์อันดับที่3จริงๆเขาก็อยากได้อยู่แล้วนะแล้วก็จับฉลากมาได้พอดีสิ่งนี้เนี่ยอาจจะทำให้ทีมที่อยู่กลางตารางแบบพวกเขาเนี่ยขยับเข้ามาในเพย์ออฟได้สักทีนะครับฮอร์เน็ตนั้นผ่านเข้าเพย์ออฟมาเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2004ถึง2005แต่ละครั้งในช่วงโพสต์ซีซั่นเนี่ยหรือในช่วงหลังจากฤดูกาลปกติไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะโดนเตะออกจากเพย์ออฟตั้งแต่รอบแรกพวกเขาเป็นทีมระดับกลางตารางเนี่ยมานานมากพอแล้วพวกเขาต้องพัฒนาขึ้นได้แล้วตั้งแต่เคมบ้าวอลเกอร์นะครับถูกเทรดไปเซลติกเพื่อแลกกับเทอร์รี่รอยเซอร์การเทรดครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นครั้งใหญ่แล้วก็เป็นคำถามครั้งใหญ่ของทีมฮอร์เน็ตเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจบในอันดับที่9ซึ่งมันเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณภาพของการเล่นและก็ทีมงานโค้ชของพวกเขาแล้วนะครับทั้งเกแฮมและลอยเซอร์นะครับเป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขามีสถิติรวมกันเนี่ย 36.2 แต้ม 7.8 รีบาวด์ 11.6 แอสซิสต์และอีก2สติลต่อเกมครับนี่คือการเล่นร่วมกันครั้งแรกของผู้เล่นทั้ง2คนครับแต่ว่าสถิติเองก็ค่อนข้างน่าพอใจและยังมีผู้เล่นที่มีความหวังสำหรับอนาคตอีกอย่างมาลิกมองและ PJ วอชิงตันที่มีความสามารถพอที่จะพัฒนาเป็นผู้เล่นระดับ NBA ได้อยู่แล้วนะครับพวกเขาเพิ่งอายุเพียง22ปีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเกรแฮมแล้วก็โรเซียที่อายุเพียง25ปีนอกจากนี้ในกลุ่มอายุนี้ยังมีผู้เล่นอย่างเซเลบมาร์ตินและโคบี้มาร์ตินที่อายุ24ปีและไมบิชที่อายุ22ปีนี่ก็เป็นหัวใจหลักแล้วก็สิ่งที่ทีมงานของฮอร์เน็ตจะต้องรักษาไว้ในฤดูกาลต่อๆไปด้วยนะครับมาดูที่ฟอร์มการเล่นกันบ้างนะครับหากดูที่ฟอร์มการเล่นของพวกเขาต้องบอกว่ายังต้องพัฒนาเยอะพวกเขาทำแต้มได้ต่ำที่สุดในลีกแล้วก็รีบาวด์ได้เป็นอันดับที่26แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังสามารถดันตัวเองเข้ามาจบในอันดับกลางตารางได้ต่อมาก็ต้องพูดถึงเรื่องการดราฟต์ของฮอร์เน็ตในปี2020นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเหมือนว่าพวกเขายังไงก็อาจจะต้องนั่งที่อันดับที่3แล้วนะครับแม้ว่าพวกเขาอยากจะขยับขึ้นไปมากกว่านี้ก็ตาม
ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับหากพวกเขาไม่อยากจะเสียตัวผู้เล่นที่ดีในตอนนี้ไปด้วยความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ฮอร์เน็ตคิดไว้ก็ได้ว่าการที่ได้ดราฟอันดับที่เหนือกว่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อพวกเขามากกว่าเสียผลประโยชน์เพราะอะไรน่ะเหรอระดับซีเรียสบาสเกตไม่เคยพูดมาลอยๆอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้อมูลที่ผมได้ไปหามาตั้งแต่การดราฟปี2000ละกันว่าทำไมอันดับของฮอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วนะครับในอันดับที่3จากข้อมูลที่ได้มาตั้งแต่การดราฟปี2000ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลเฉลี่ยนะฮะโดยมันจะแบ่งข้อมูลออกเป็นทั้งอายุแล้วก็ความสำเร็จต่างๆนะครับซึ่งผมจะเริ่มจากอายุก่อนนะครับในการเฉลี่ยเนี่ยอันดับที่1เนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่19ปี205วันอันดับที่2เนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่19ปีกับอีก221วันอันดับที่3เนี่ยจะมีอายุ19ปีกับ292วันอันนี้ก็จะเป็นอายุเฉลี่ยของ3อันดับแรกของการดราฟตั้งแต่ปี2000นะฮะนอกจากนี้เนี่ยอายุเนี่ยยังสอดคล้องกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่เกิดในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมีความได้เปรียบทางกายภาพในการแข่งขันกีฬามากกว่าด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องตลกนิดนึงแต่ว่าเขาก็ทำการวิจัยออกมาโดยปกติแล้วเนี่ยอายุทั้งอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยก็จะมีอายุประมาณ19ปีนะครับซึ่งส่วนใหญ่3อันดับแรกเนี่ยก็จะเกิดในช่วงของท้ายเดือนพฤศจิกายนสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนอันนี้คือเรียงตามอันดับ1 2 3เลยนะโดยท่ามกลางผู้เล่นที่เข้าการดราฟในปีนี้เนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่เข้าเกณฑ์อย่างโอกังวูนะครับแล้วก็มีเทเลอร์เทอร์รี่นะครับเดวินวัสเซลนะครับโดยถ้าหากเรานำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเรียงตามสถิติตามความสำเร็จนะครับก็คือได้ MVP ได้ Defensive Player of the Year ได้ Sixman of the Year เนี่ยดราฟอันดับที่1ตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยได้รางวัลเหล่านี้เนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับอันดับที่2มี2คนอันดับที่3มี3คนแล้วก็เปรียบเทียบจากผู้เล่นที่ติดออลสตาร์นะครับอันดับที่1เนี่ยเคยมีติดออลสตาร์มามากถึง11คนอันดับที่2มี6คนและอันดับที่3เนี่ยมี9คนสาเหตุที่ต้องเอาข้อมูลแบบนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งถือว่าน่าลุ้นกับตัวผู้เล่นที่จะดราฟเข้ามาอยู่แล้วนะครับความสำเร็จของผู้เล่นใน3อันดับแรกเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ควรจะเทรดอัพเพื่อเอาตำแหน่งดราฟที่ดีกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อออกมานอกจากนี้เนี่ยพวกเขายังมีดราฟรอบ2อีกนะครับประกอบไปด้วยอันดับที่32แล้วก็อันดับที่56จากเซลติกนะครับผมสำหรับตำแหน่งดราฟอันดับที่3พวกเขาสามารถเปลี่ยนแฟรนไชส์ให้ดีขึ้นได้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะมีการ์ดที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าลาเมโลบอลตกมายังอันดับที่3พวกเขาก็ควรจะเลือกไว้นั่นก็เพราะว่าลาเมโลบอลเนี่ยมีความสูงเนี่ยมากถึง6ฟุต7ถึง6ฟุต8นะครับมันก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่จับไปอยู่ได้หลายตำแหน่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจากสถิติก็ยังถือว่าพวกเขาต้องการตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ตอนนี้เองก็คงได้แต่ลุ้นว่าให้2อันดับแรกเนี่ยไม่ดับเจมส์ไวส์แมนไปนะครับถ้าตกมาถึงพวกเขาก็ควรจะคว้าไวส์แมนไว้เพราะว่าไวส์แมนเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮอร์เน็ตขาดไปแล้วก็ถ้าหากพวกเขาได้มาเนี่ยก็มีโอกาสทำให้เขาเนี่ยขยับเข้าเพลย์ออฟได้มากขึ้นเหมือนกันเอาละครับก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะฮะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่ฮอร์เน็ตเนี่ยควรทำก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับข้อแรกเลยก็คือการเทรดนิโคลัสบัทูมนะครับสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้ฮอร์เน็ตเนี่ยเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้บัทูมเนี่ยถือสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่า27ล้านเหรียญแถมยังเป็นแบบ player option ที่เขาสามารถจะกลายเป็นใหญ่ได้ตอนสัญญาใกล้จะหมดสัญญานี้เนี่ยเซ็นมา5ปีกินมูลค่ากว่า120ล้านเหรียญแต่เขาทำแต้มได้เฉลี่ยเนี่ยเพียง 3.9 แต้มเท่านั้นหลังจากเซ็นสัญญามาซึ่งมันน้อยกว่าตอนที่เขาเป็นลุคกี้ซะอีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำไปเพียงแค่ 3.6 แต้มเท่านั้นเองคงไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วมันถึงเวลาที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตต้อง move on จากเขาคนนี้แล้วต่อกันด้วยข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือการยื่นสัญญาระยะยาวให้กับเกรแฮมซะเขาเป็นผู้เล่นที่สมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างมากถ้าเทียบจากผลงานโดยผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ย 18.2 แต้ม 7.5 แอสซิสต์ 3.4 รีบาวด์และ1สตีลทั้งที่เขาถือสัญญามูลค่าเพียง 1.4 ล้านเหรียญเท่านั้นก่อนที่เขาจะหาทางจากทีมไปเนี่ยทีมเนี่ยควรจะยื่นสัญญาที่เขาควรได้ไปให้ซะข้อที่3นะครับยื่นสัญญาให้คาเล็บมาร์ตินเป็นมานั่งสำรองได้แล้วนะครับมาร์ตินช่างโชคร้ายเหลือเกินนะครับแต่เขาก็ยังโชคดีที่ได้พิสูจน์ความสามารถใน NBA แล้วว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นมานั่งสำรองได้แม้ว่าช่วงเวลาที่เขาทดสอบตัวเองเนี่ยจะมีช่วงเวลาอันน้อยนิด18เกมเท่านั้นโดยแต่ละเกมที่เขาได้ลงเล่นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 17.6 นาทีนะครับแต่มีแต้มเนี่ยอยู่ที่ 6.2 แต้ม 2.1 รีบาวด์1.3 แอสซิสต์และ 0.7 สตีลซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับมานั่งสำรองแล้วก็สัญญาของเขาเนี่ยมีมูลค่าไม่เกิน2ล้านเหรียญอยู่แล้วนะครับ
อยู่ราวๆที่ 1.4 ถึง 1.5 ล้านเหรียญข้อสุดท้ายนะครับก็คือให้สัญญากับจาเลนแม็กเดเนียลซะหลังจากที่เวฟผู้เล่นคนเก่าอย่างมาวินวิลเลียมทิ้งลุคกี้หน้าใหม่อย่างจาเลนเนี่ยก็ได้รับโอกาสให้เข้ามาเขาเนี่ยถูกดราฟมาในปี2019อันดับที่52ในตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะยื่นสัญญาให้เขาจริงๆเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ราวๆ 1.5 ล้านเหรียญไม่เกิน2ล้านเหรียญเท่านั้นเองสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย power forward คนนี้ที่มีส่วนสูง6ฟุต10มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6 แต้ม 4.1 รีบาวด์ในเวลาเพียง 18.3 นาทีต่อเกมซึ่งมันก็เป็นค่าเฉลี่ยที่น่าพอใจสำหรับรุกกี้ที่ดราฟมาในอันดับที่52แล้วมันก็ดูเหมาะสมกับราคาค่าสัญญาต่างๆซึ่งจากที่ผมได้อธิบายมาแล้วก็ได้พูดมาว่าสิ่งที่พวกเขาควรทำเนี่ยมันคืออะไรมันก็จะส่งผลไปยังต่อข้อสรุปครับผมนี่ก็คือข้อแนะนำทั้งหมดที่ Hornet เนี่ยควรทำกันบ้านแม้ว่าผลงานในฤดูกาล 2020 ถึง 2021 ของเขาเนี่ยมันจะออกมาเหมือนเดิมมันอยู่กลางตารางเหมือนเดิมหรืออาจจะมีสิทธิ์เข้าเพลย์ออฟได้มากขึ้นหรือแม้แต่พวกเขาเนี่ยจะดรอปลงมามากกว่าเดิมก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าความสามารถของเด็กๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนแล้วในตัวผู้เล่นที่เขาไม่อยู่เนี่ยอายุเฉลี่ยรวมๆกันเนี่ยไม่เกิน25ปีซึ่งมันมีความน่าสนใจตรงที่ในช่วงตลาดฟรีเอเจนซี่2021เนี่ยจะมีผู้เล่นอีกมากมายที่กำลังสัญญาจะหมดลงและพวกเขาเองจะกลายเป็นหนึ่งในทีมม้ามืดที่สามารถยื่นสัญญาที่มีมูลค่าให้กับผู้เล่นคนอื่นๆในตลาดฟรีเอเจนซี่ปีหน้าได้ซึ่งมันก็มากพอที่จะเซ็นระดับสตาร์เข้ามาในทีมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรเก็บไว้ก็คือเด็กๆเหล่านี้แล้วก็ผู้เล่นที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ที่มีมูลค่าสัญญาไม่ได้แพงเกินไปเหมือนกับบาทูมที่กินไปถึง27ล้านเหรียญแต่ทำได้เพียงแค่ไม่กี่แต้มต่อเกมเท่านั้นเองก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วเหมือนเดิมครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอมีโจ๊กนิดนึงในตอนแรกที่อาจจะสับขาหลอกเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเลี้ยงและต่อจากนี้ทีมที่ได้ดราฟอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่3ที่เป็นในคราวของ Charlotte Hornets คลิปหน้าก็สปอยไว้ก่อนเลยละกันว่ามันจะต้องเป็นของชิคาโกบูลแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะพวกเขาได้ดราฟในอันดับที่4แล้วเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นกันว่าชิคาโกบูลน่ะควรจะปรับอะไรยังไงบ้างในคลิปหน้าสำหรับในคลิปวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงณตรงนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยทั้งใน Facebook และใน YouTube ถ้าดูใน Facebook ไม่ชัดก็ไปดูใน YouTube โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ